ุกคนเชื่อหรือไม่ว่าในบางครั้งรูปลักษณ์ของนักโทษสาวสวยหลายคนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณหรือผู้คนที่ได้พบเห็นในโลกออนไลน์พวกเธอหลายคนถูกตัดสินในคดีที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการก่ออาชญากรรมหรือการแอบมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ของตัวเองและรวมไปถึงข้อหาอื่นๆอีกมากมายภายนอกของพวกเธออาจจะดูดีในสายตาของผู้คนแต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาอย่างไรก็ตามนักโทษสาวสวยบางคนก็มีเสน่ห์ในตัวเองครับและเมื่อพูดถึงความงามทางร่างกายหลายคนก็อาจจะตกหลุมรักพวกเธอก็เป็นไปได้และนี่คือนักโทษสาวสวยที่ผมได้รวบรวมมาทั้งหมด8คนครับพวกเธอคือนักโทษที่มีคดีติดตัวและบางคนก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำบุคคลที่1เจนนิเฟอร์ฟิตเทอร์เจนนิเฟอร์เป็นผู้หญิงคนนึงที่ร้อนแรงภายในโรงเรียนเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฟลอริดาและทำงานเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนล็อบบินวูดมิดเดิลสคูลอย่างไรก็ตามเธอได้ถูกถอดถอนออกจากโรงเรียนนั้นเนื่องจากมีพฤติกรรมกับนักเรียนชายที่ไม่ค่อยเหมาะสมต่อมาในเดือนสิงหาคมปี2011เจนนิเฟอร์ได้ถูกจ้างงานอีกครั้งในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแคทลีนเธอได้รับค่าจ้างประมาณ40,000ดอลลาร์ต่อปีหรือตกประมาณเกือบ1,400,000บาทแต่ไม่นานเจนนิเฟอร์ก็ถูกไล่ออกอีกครั้งเพราะถูกจับได้ว่าเธอดันแอบไปมีความสัมพันธ์กับนักเรียนชายทั้งหมด3คนเจนนิเฟอร์หลงไหลในความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ของตัวเองครับเธอจึงถูกควบคุมตัวในข้อหานี้และต้องใช้เงินประกันตัวทั้งหมด 520,000 ดอลลาร์ในระหว่างการพิจารณาคดีเจนนิเฟอร์ถูกตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมด22ปีการพิจารณาคดีของเธอในตอนแรกเราผู้คนได้วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรุนแรงหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเจนนิเฟอร์ถึงโดนจับกุมตัวเธอจึงได้รับลายเซ็นมากกว่า 14,000 รายชื่อโดยมีข้อความระบุว่าเธอไม่น่าถูกจำคุกและควรจะส่งตัวกลับบ้านในทันทีซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นเพราะรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอทำให้สิ่งนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันในโลกออนไลน์หลายคนบอกว่าการที่เจนนิเฟอร์ถูกจำคุกถึง22ปีมันเป็นข้อหาที่หนักเกินไปสำหรับคุณครูสาวสวยคนหนึ่งแต่การพิจารณาคดีก็ได้ถูกตัดสินออกไปแล้วและเจนนิเฟอร์จะต้องอยู่ในเรือนจำจนถึงอายุ50ปีโดยมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวอีกทีในวันที่19มกราคมปี2035บุคคลที่2สเตฟานีบูดอยสเตฟานีเป็นผู้หญิงชาวแคนาดาที่มีชื่อเสียงเธอได้รับขนานนามว่าเป็นหัวขโมยที่ฮอตที่สุดในโลกเพราะในปี2014สเตฟานีไม่ใช่แค่เด็กสาวที่ดูน่ารักเกินวัยแต่เธอยังมีชื่อเสียงที่อยู่ในโลกออนไลน์ณช่วงเวลาดึงเธอถูกจับกุมตัวในข้อหาลักทรัพย์ซึ่งรวมไปถึงการโจรกรรม114กระทงว่ากันว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นเพียงแค่นักศึกษาพยาบาลและได้ก่ออาชญากรรมในช่วงเวลาที่ยังเป็นนักศึกษาสเตฟานีได้บุกรุกเข้าไปในบ้านหลายร้อยหลังเพื่อแอบเข้าไปขโมยเครื่องประดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของมีค่าอื่นๆอีกมากมายเธอยังถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยรถยนต์ไปหลายคันแถมยังนำรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกขโมยมานำออกไปขับและดันประสบอุบัติเหตุชนแล้วหนีสเตฟานีจึงต้องรับสารภาพผิดทุกข้อกล่าวหาเธอถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด3ปี5เดือนแถมยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อทุกคนอีกด้วยแต่รูปลักษณ์ของเธอก็ทำให้ผู้ชายหลายคนใจละลายเธอจึงได้รับฉายาว่าเป็นหัวขโมยสุดเซ็กซี่ซึ่งมีคนได้แสดงความคิดเห็นในรูปถ่ายของเธอรูปหนึ่งโดยระบุว่าผมอยากให้สเตฟานีมายึดหัวใจของผมแทนและรวมไปถึงสินทรัพย์ต่างๆที่เธอนั้นต้องการความคิดเห็นประเภทนี้ยังมีอีกมากมายครับโดยที่ผู้คนไม่ได้สนใจถึงอาชญากรรมของเธอแม้ว่าสเตฟานีจะเป็นอาชญากรที่อันตรายและมีคดีติดตัวอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในบางครั้งหลายคนก็ลืมสิ่งเลวร้ายที่เธอเคยทำมาก่อนเพียงเพราะเห็นว่าสเตฟานีเป็นผู้หญิงที่ดูน่าหลงไหลสุดๆบุคคลที่3อเล็กซานเดียเวราอเล็กซานเดียเป็นครูสาวสวยที่ฮอตที่สุดอีกคนหนึ่งเธอเคยเป็นครูในโรงเรียนมัธยมจากรัฐเท็กซัสและเคยมีชื่อเสียงโด่งดังในปี2016แต่ชื่อเสียงของเธอก็อยู่ในทางลบเพราะเธอดันไปมีความสัมพันธ์กับนักเรียนชายคนหนึ่งภายในโรงเรียนในขณะที่อเล็กซานเดียอายุ24ปีและได้สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเธอได้ถูกกล่าวหาว่าเริ่มออกเดทกับนักเรียนชายคนหนึ่งทั้งคู่ได้ติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลมีเดียและไปมีความสัมพันธ์ด้วยกันอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานอเล็กซานเดียก็ได้ตั้งท้องกับนักเรียนชายที่เธอกำลังคบหาจนกระทั่งในเดือนมกราคมปี2016
ธอก็ได้รับชัยชนะในการทำแท้งเนื่องจากหน่วยคุ้มครองเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทและทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับนักเรียนชายจบลงในเดือนพฤษภาคมอเล็กซานเดียถูกไล่ออกจากโรงเรียนในทันทีและถูกตั้งข้อหาในเรื่องมีความสัมพันธ์กับลูกศิษย์ของตัวเองเธอยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและต่อสู้ในชั้นศาลมานานหลายปีจนในที่สุดปี2023เธอก็ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกทั้งหมด10ปีคดีของเธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะอเล็กซานเดียเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์เธอมีจิตวิทยาในการใช้คำพูดโน้มน้าวและสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นผลทำให้เด็กนักเรียนชายรู้สึกหลงรักเธอจนหัวปักหัวปั๊มโดยไม่ทันตั้งตัวบุคคลที่4โลเลน่าทาเวราไม่ใช่เรื่องบ่อยครั้งที่ทุกคนจะได้พบกับนางงามในชั้นศาลและหนึ่งในนั้นก็คือสาวสวยที่ชื่อโลเลน่าทาเวราเธอไม่ใช่แค่นางงามทั่วไปในวัย21ปีแต่เธอเคยชนะการประกวดเอลปราโซเมื่อปี2008และจบอันดับ6ในการแข่งขันมิสเท็กซัส USA Competition ในปีเดียวกันอาชญากรผู้งดงามรายนี้ได้ถูกจับกุมในข้อหาลักทรัพย์เพราะมีรายงานว่าเธอได้ขโมยเสื้อ69ตัวจากร้านชื่อดังในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่พนักงานในร้านเสื้อผ้าเล่าให้ฟังว่าโลเลน่าพยายามจะขโมยเสื้อผ้าหลายตัวโดยการใส่ไว้ในถุงพลาสติกช้อปปิ้งก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากร้านค้าแบบเนียนๆพนักงานที่เห็นถึงความผิดปกติพวกเขาจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีเพื่อให้เข้ามาทำการจับกุมตัวโลเลน่าเอาไว้หลังจากที่เธอถูกจับกุมตัวใบหน้าของเธอก็กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่มีใครคิดว่านางงามจะกลายเป็นหัวขโมยได้สื่อต่างประเทศหมกมุ่นอยู่กับความงามของเธอและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยกันอย่างสนุกปากบรรดาผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตหลายคนก็ยังไม่เชื่อกับพฤติกรรมที่เฉาโฉของโลเลน่าแต่ความจริงก็คือความจริงแถมเจ้าหน้าที่ยังค้นพบในภายหลังอีกว่าโลเลน่ายังมีหมายสารในเรื่องของการจราจรอีก2ฉบับท้ายที่สุดเธอก็ถูกตั้งข้อหาขโมยสิ่งของมีค่าและถูกยึดใบขับขี่ในเรื่องนี้หมายสารของการจราจรบุคคลที่5เมแกนมัคคัลลัมใบหน้าของอาชญากรสาวสวยคนนี้เปรียบเสมือนได้กับดาราสาวสวยคนหนึ่งเลยครับในปี2010เมแกนมัคคัลลัมถูกจับในข้อหาทะเลาะวิวาทในเดือนกรกฎาคมทำให้เธอถูกถ่ายภาพในชุดจำสูทสีส้มและภาพถ่ายที่น่าดึงดูดภาพนี้ก็ได้ถูกแพร่กระจายไปทางออนไลน์ทั่วโลกใบหน้าที่สวยงามของเธอส่งผลทำให้ผู้ชายหลายพันคนตกหลุมรักเพียงชั่วข้ามคืนบางคนเสนอการแต่งงานให้กับเธอโดยจะรีบนำเงินไปประกันตัวเพราะไม่อยากให้เธอติดคุกแต่หญิงสาวคนนี้ไม่ใช่นางแบบหรือนักแสดงที่หลายคนเข้าใจเพราะในความเป็นจริงเธอถูกจับกุมในข้อหาการทะเลาะวิวาทแถมยังเป็นคุณแม่ลูก4โดยมีอาชีพเป็นผู้ช่วยทางการแพทย์จากรัฐฟลอริดาแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นภาพถ่ายของเธอก็ยังติดอันดับสาวสวยที่ดูน่าสนใจผู้ชายหลายคนยังคิดจะแต่งงานกับเธอส่วนบางคนก็ต้องการเบอร์โทรของเมแกนพวกเขายังสงสัยว่าเธอเป็นใครกันแน่โดยที่ความงามของเธอยังได้รับคำเชิญจากชายคนหนึ่งที่อยู่ประเทศไอซ์แลนด์แต่ในปัจจุบันเมแกนก็ได้ออกมาจากเรือนจำสักพักแล้วและอยู่กับบรรดาลูกๆของเธออย่างมีความสุขในบ้านหลังเล็กๆบุคคลที่6อิซาเบลล่ากุสมันสาวสวยคนนี้มีคดีติดตัวที่ร้ายแรงเธอได้สังหารแม่ของตัวเองภายในบ้านข่าวของเธอดังกระฉ่อนไปทั่วโลกในปี2013และทำให้หลายคนรู้จักเธอมากขึ้นเพราะเธอดันมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดเมื่ออยู่ในชั้นศาลวิดีโอของเธอในชั้นศาลถูกแพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์อิซาเบลล่ากลายเป็นดาราในโลกอินเทอร์เน็ตครอบครัวของเธอประหลาดใจมากๆที่เธอมีพฤติกรรมที่เลวร้ายมาตั้งแต่เด็กๆแต่บางคนในโลกออนไลน์ก็ยังไม่รู้จักนิสัยของเธอพวกเขายังมองว่าเธอน่ารักน่าเอ็นดูและอาจจะเป็นเด็กสาวที่ดูใสซื่ออีกคนหนึ่งแต่ในความเป็นจริงอิซาเบลล่าดันถูกจับกุมในข้อหาที่ร้ายแรงซึ่งแพทย์หลายคนต่างก็วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคจิตเภทความงามของเธอจึงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเธอสังหารแม่ของตัวเองด้วยความเยือกเย็นและรีบหลบหนีออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงในขณะที่อยู่ในชั้นศาลอิซาเบลล่าบอกกับศาลว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดโดยอ้างว่าเธอป่วยทางจิตและเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยใช้มีดทำร้ายแม่อย่างโหดเหี้ยมมาก่อนบุคคลที่7ไทเลอร์สมิธคดีของไทเลอร์สมิธเต็มไปด้วยความงามและการผจญภัยในตอนที่เธออายุ19ปี
เธอได้ทำการผลักเพื่อนของเธอจากบนสะพานซึ่งที่นั่นมีการกระโดดเล่นน้ำกันอยู่บ่อยครั้งแต่การที่ไทเลอร์สมิธผลักเพื่อนของเธออย่างกระทันหันก็ส่งผลทำให้เพื่อนสาวสวยคนนี้พัดตกลงมาจากสะพานจนบาดเจ็บสาหัสปางตายเพื่อนสาวของเธอซี่โครงหัก6ซี่และต้องได้รับการเจาะปอดเพื่อเอาน้ำในปอดออกมาทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการเดินทางไปที่แม่น้ำไทเลอร์สมิธและเพื่อนๆกำลังคิดจะกระโดดน้ำเล่นกันแต่การกระโดดน้ำจะต้องมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะกระโดดลงไปถึงพื้นน้ำอย่างถูกต้องแต่ด้วยความประมาทของไทเลอร์สมิธเธอดันผลักเพื่อนสาวทั้งที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพื่อนสาวในวัย17ปีจึงตกลงมาจากสะพานที่สูงเกือบ20เมตรไทเลอร์สมิธจึงรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเธอได้กระทำการที่อันตรายและประมาทเป็นอย่างมากแต่ข้อหานี้ก็ทำให้เธอถูกจำคุกเพียงแค่2วันและถูกปรับเป็นจำนวนเงิน300ดอลลาร์แถมยังถูกสั่งห้ามติดต่อกับเพื่อนสาวที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นเวลา2ปีบุคคลที่8ชัยนาฮิวเบอร์การออกเดทออนไลน์อาจจะเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ในบางครั้งการหาคู่ในออนไลน์ก็อาจจะมีความอันตรายรวมอยู่ด้วยเช่นเดียวกับกรณีของชัยนาฮิวเบอร์ในเดือนมีนาคมปี2011ชีวิตของฮิวเบอร์ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอได้รู้จักกับชายคนหนึ่งใน Facebook ชายคนนั้นมีชื่อว่าไรอันโพสเตอร์เขาคือหนุ่มหล่อที่อยู่ในโลกโซเชียลและไม่นานทั้งสองคนก็ได้เป็นแฟนกันหลังจากนั้น18เดือนต่อมาฮิวเบอร์ก็เอาแต่ใจเป็นอย่างมากเธอรู้สึกหึงหวงแฟนหนุ่มแบบสุดๆตามคำบอกเล่าของคนรู้จักฮิวเบอร์มักจะชอบทำร้ายร่างกายแฟนหนุ่มด้วยการทุบตีซึ่งแทนที่ผู้ชายจะทำร้ายผู้หญิงก่อนแต่กลายเป็นว่าสาวสวยคนนี้มีพฤติกรรมที่รุนแรงมากกว่าแฟนหนุ่มบอสตันเป็นหนุ่มหล่อที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลนั่นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีสาวสวยหลายคนทักทายผู้ชายคนนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี2012ความตึงเครียดระหว่างฮิวเบอร์และไลอันก็ถึงขีดสุดทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างหนักในเรื่องความหึงหวงและจบลงด้วยการที่ฮิวเบอร์ใช้อาวุธปืนยิงไปที่แฟนหนุ่มคดีนี้จึงเป็นตัวอย่างของรูปลักษณ์ภายนอกที่สามารถฆ่าคนได้แม้ฮิวเบอร์จะเป็นผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์ภายนอกดูดีและไม่ได้ต่างจากแฟนหนุ่มของเธอที่ดูหล่อเหลาแต่การที่เธอตัดสินใจสังหารแฟนหนุ่มด้วยอาวุธปืนทางศาลก็ตัดสินใจให้ฮิวเบอร์ถูกจำคุกทั้งหมด20ปีและเธอจะมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวอีกทีในปี2032ก็จบลงไปแล้วครับกับ8สาวสวยที่เคยมีคดีติดตัวภายนอกของพวกเธออาจจะดูดีในสายตาของทุกคนแต่ใครจะเชื่อว่าพวกเธอหลายคนก็เคยทำในสิ่งที่เลวร้ายมาก่อนซึ่งสาวสวยบางคนก็กลับตัวกลับใจได้แต่บางคนก็ยังต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ